มาชิกรัฐสภาไปลงคะแนนนะครับในกรณีที่เรียกประชุมวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งจะต้องดำเนินการเป็นวาระที่3หลังจากที่ผ่านวาระที่2มาแล้ว15วันก็เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา291วงเล็บ5นะครับอันนี้ก็นำความประกาศเรียนแล้วก็เหตุผลต่างๆเนี้ยมันก่อให้เกิดความไม่สงบนะครับเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็มองเห็นว่าพฤติการของผู้ร้องของศาลรัฐธรรมนูญเองแล้วก็สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นหน่วยงานของรัฐผมเองสามารถที่จะนำเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมาร้องตรวจสอบแล้วก็คิดว่าคงจะทำให้เกิดที่ใช้ไว้ได้นะครับอันนี้ก็บรรยายครับอยู่ในคำร้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านอธิบดีครับผมเปิดคำร้องดูนะครับแต่โดยย่อยอย่างนี้นะครับรายละเอียดผมต้องไปร้องเรียนว่ามีการยื่นยติแก้ไขคุณสมบัติวุฒิสมาชิกเนี่ยนะครับศาลรัฐธรรมนูญก็วางแนวบรรทัดฐานไว้แล้วว่าอย่างเนี้ยเป็นอำนาจของทางฝ่ายนิติบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญไม่ก้าวล่วงไม่รับดำเนินการแล้วต่อมาเมื่อวันที่25ที่ผ่านมาเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็โดยเสียงข้างมาก5เสียงเนี่ยก็ไปพลิกจากหลักเกณฑ์ที่วางไว้เดิมถูกไหมครับกลายเป็นว่ามารับคำร้องของคุณสมเจตกับพวกเนี่ยนะครับคุณเรืองไกรก็เห็นว่าการกระทำอย่างนี้เนี่ยเข้าข่ายเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116แล้วก็พรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง2550มาตรา104วรรค2วรรค3ไว้เลยนะครับแล้วก็จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบส่วนรายละเอียดเนี่ยก็คงเรียนทีหนึ่งแต่ที่ถ้าฟังเนี่ยเหมือนที่ก็คงไม่ใช่เรียบร้อยหรอกเพราะว่ามันเป็นอิชชูสำคัญที่พรุ่งนี้จะโหวตกันใช่ไหมครับจะลงมติวาระ3นะครับคุณเรืองไกรก็มาใช้สิทธิ์ตรงนี้ก็เห็นว่าสมควรจะเป็นคดีพิเศษเราจะต้องดู2มิติครับสิ่งที่ DSI รับไว้เนี่ยคือ1มิติผิดกฎหมายหรือไม่นะครับถ้าผ่านมิติผิดกฎหมายเนี่ยก็จะต้องไปดูมิติต่อว่าสมควรเป็นคดีพิเศษหรือไม่นะครับก็